เรามักจะอาศัยช่วงต้นปีมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าเริ่มทำอะไรใหม่ๆให้ชีวิตดีขึ้นนะคะบางคนก็บอกว่าจะเริ่มต้นออกกำลังกายแต่ว่าวันนี้ค่ะมีเรื่องง่ายๆใกล้ๆตัวเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไอทีที่มีอยู่ในมือสมัยชีวิตก็จะดีขึ้นได้เพราะว่าปลอดภัยขึ้นนะคะเริ่มเรื่องแรกง่ายๆเลยค่ะสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์นะคะเรื่องที่จะต้องระวังก็ยังคงเป็นเรื่องของไวรัสสปายแวร์ต่างๆค่ะซึ่งนอกจากจะต้องติดตั้งแอนตี้ไวรัสแล้วนะคะคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคลิกด้วยค่ะอย่าคลิกลิงก์โฆษณาที่ดูเกินจริงหรือว่าลิงก์ที่ส่งมาจากอีเมลโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายถ้าหากไม่แน่ใจว่ามาจากไหนกันแน่นะคะเพราะว่าคลิกปั๊บอาจรับไวรัสเข้ามาทันทีค่ะถ้าอยากจะคลิกดูจริงๆก็ลองก๊อปปี้ลิงก์นั้นๆไปตรวจสอบดูก่อนนะคะว่าปลอดภัยหรือเปล่าที่เว็บไซต์ virustotal.com ค่ะทีนี้เรามาดูของที่ติดตัวตลอดเวลาอย่างเช่นมือถือแล้วก็แท็บเล็ตนะคะพวกข้อมูลส่วนตัวทั้งหลายก็ต้องระมัดระวังเสมอค่ะมือถือทั้งหลายควรอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องตั้งรหัสปลดล็อกเครื่องแต่ก็อย่าลืมรหัสของตัวเองซะด้วยนะคะแล้วก็ไม่ควรบอกรหัสผ่านของ Apple ID หรือว่า Google Account กับใครเด็ดขาดค่ะถ้าคนอื่นรู้เขาก็เอาไปซื้อแอปซื้อของกันได้สบายๆแถมมาล้วงความลับแอบล้วงรูปภาพบนคลาวด์ของเราได้อีกด้วยนะคะอีกการระวังก็คือระวังการโหลดและการกดค่ะอย่าโหลดแอปที่ไม่รู้จักหรือว่ากดลิงก์จาก SMS เพราะอาจจะมีไวรัสแฝงอยู่ก็ได้นะคะและเรื่อง Wi-Fi ที่คนส่วนใหญ่จะเปิดเชื่อมต่ออัตโนมัติเอาไว้อันนี้ก็ไม่ควรค่ะเพราะว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะเชื่อมเข้าสู่เครือข่ายอันตรายที่เหล่าแฮกเกอร์สร้างขึ้นโดยเราไม่รู้ตัวนะคะและสำหรับการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ไม่ควรบอกโลเคชั่นและเช็คอินบ่อยๆจนคนอื่นรู้ว่าแต่ละวันไปไหนมาบ้างค่ะคนร้ายทราบความเคลื่อนไหวของเราทุกอย่างกันพอดีนะคะการเช็คอินที่บ้านก็ไม่ใช่เรื่องดีนะคะเพราะว่าเท่ากับเปิดเผยที่อยู่ให้คนร้ายตามไปถูกด้วยค่ะแล้วมาปิดท้ายกันด้วยการอัปเดตวงการ IT กันนะคะตอนนี้งาน CES 2015งานเทคโนโลยีใหญ่ระดับโลกที่กำลังจัดขึ้นอยู่ที่สหรัฐอเมริกาค่ะเขาก็มีการเปิดตัวหลายอย่างนะคะอย่างเช่นนี่ค่ะ Kodak ค่ะแบรนด์กล้องฟิล์มชื่อดังที่หายจากวงการไปนานมากนะคะกลับมาใหม่ค่ะหันมาบุกตลาดสมาร์ทโฟนแล้วโดยเปิดตัวสมาร์ทโฟนตัวแรกของ Kodak ในชื่อ IM5 ระบบปฏิบัติการ Android ค่ะส่วนยักษ์ใหญ่อย่าง Samsung ก็แถลงวิสัยทัศน์ประกาศจะลงทุน100ล้านเหรียญสหรัฐในการวิจัยและพัฒนาด้าน Internet of Things ตั้งเป้าว่าภายใน5ปีผลิตภัณฑ์ Samsung ทุกตัวจะเป็น Internet of Things ค่ะและ Samsung ยังร่วมกับ BMW เปิดตัวรถยนต์ที่สามารถเรียกรถมาจอดรับเองได้โดยไม่มีคนขับผ่านทางแอปบนนาฬิกาอีกด้วยนะคะ Internet of Things นะคะกำลังเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่เว็บไซต์ IT24HRS.com เช่นเคยพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเที่ยงวันทันเหตุการณ์กันต่อค่ะ